นี่ตลาดอะไรแล้วตลาดลาดปลาขาวตอนกลางคืนแล้วเชื่อไหมพี่เพนมาตอนกลางวัน2รอบนะอันนี้ร้านนาเดียที่เพนมาวันก่อนแล้วกินไม่ไหวเพราะว่ากินบุฟเฟ่ขาหมูมาใช่ไหมแล้วก็ร้านเซฟเวอร์มาแล้วก็ร้านปิดเพราะว่าเขาหยุดสงกรานต์ปรากฏว่านี่ลูกพามากินก๋วยเตี๋ยวไก่ตอนกลางคืนร้านที่เราเคยมากินนะแม่ปรากฏว่าพี่เพนจำไม่ได้เว้ยไม่ได้ว่ามันซื้อที่เดียวกันที่พี่เพนเคยมากินก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วหอยบิดที่พี่เพนซื้อเจ้าที่ขายหอยแมลงภู่อ่ะก็คือเจ้าเดียวกันที่รอบที่แล้วเราซื้อหอยแมลงภู่คือกลางคืนกับกลางวันมันแบบคนละอย่างกันเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อกินแซ่บเวอร์ที่แม่อยากกินไหมล่ะชามละเป็นร้อยอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เคยมากินตอนกลางวันคือมันไม่มีมันคือถนนไงอร่อยมากนะคะร้านนี้พี่เพนเคยมากินแล้วก็จําไม่ได้มากลางวันคือร้านไม่เปิดไงแล้วก็จําไม่ได้เลยอ่ะนี่มากลางคืนมีไอ้นี่ด้วยหวานเย็นแล้วก็อันนั้นอะไรไอศกรีมมหาชัยเหรอเคยทำคลิปแล้วนะเนี่ยร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเนี่ยทำคลิปแล้วเกาเหลา60บาทกินได้2คนมีปีก2น่อง2อ๋อแต่มันไม่ได้มาแบบทั้งปีกมันมาแบบครึ่งปีกแล้วก็เป็นน่องเล็กเราก็คิดเป็นน่องใหญ่แล้วก็เลือด60บาทเฮ้ยน่องมี3ชิ้นเลยปีกมี3มั้ยโอเค